แคปตาก้อนนี่มันคืออะไรครับตัวแคปตาก้อนเองเนี่ยตัวมันแคปตาก้อนเป็นชื่อเทรดเนมนะฮะครับตัวยาของเขาเนี่ยทางเคมีเราเรียกว่าเฟเนทาลีนเฟเนทาลีนโอเคครับซึ่งยาตัวนี้นะครับก็คือจริงๆแล้วมันก็เป็นกลุ่มยาเขาเรียกว่ายาออริจินคล้ายกับแอมเฟตามีนนะเป็นกลุ่มยาที่ออริจินกระตุ้นระบบประสาทส่วนกลางกระตุ้นระบบประสาทส่วนกลางครับนะฮะแม้นิดนึงแอมเฟตามีนเนี่ยคือยาบ้าเลยใช่ไหมใช่ครับหรือเมทแอมเฟตามีนมันได้ทั้ง2ตัวครับเพราะว่ามันมีทั้งแอมเฟตามีนหรือเมทแอมเฟตามีนมันคือกลุ่มเดียวกันแต่ว่าผลเนี่ยพอๆกันพอๆกันนะครับซึ่งเราที่เรามาเปลี่ยนเป็นก็คือเรียกยาบ้านะฮะแต่ผลเนี่ยจะเหมือนกันนะครับซึ่งในบ้านเราเนี่ยส่วนใหญ่ที่เราจับมาได้แล้วเราวิเคราะห์เนี่ยนะฮะยาบ้าส่วนใหญ่เป็นเมทแอมเฟตามีนครับซึ่งจะออกฤทธิ์แรงกว่าแอมเฟตามีนนิดนึงโอเคนะครับคราวนี้แคปตาก้อนเนี่ยมันอยู่ในแคตตากรีเดียวกันถ้าถึงว่าถ้าเรื่องของทางการออกฤทธิ์นะครับมันถือว่าอยู่ในอยู่ในคลาสเดียวกันนะครับแต่ในเรื่องการควบคุมตามกฎหมายนะครับอย่างแคปตาก้อนหรือเฟเนทาลีนเนี่ยเราถือว่าเป็นวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท2นะตามพระราชบัญญัติวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทขณะที่แอมเฟตามีนหรือเมทแอมเฟตามีนเนี่ยเราถือว่าเป็นยาเสพติดให้โทษในประเภทหนึ่งตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ2522งั้นพูดตามตรงก็คือว่าเฟเนทารีนถูกจัดแคตตากรีแตกต่างนะฮะไม่ถือว่าเป็นยาเสพติดที่แบบที่ร้ายแรงโอเคครับแต่ว่าในการออกฤทธิ์กลุ่มเนี่ยในกลุ่มของการออกฤทธิ์เนี่ยมันออกฤทธิ์กระตุ้นระบบประสาทเช่นเดียวกันโอเคนะครับเพียงแต่ว่าความรุนแรงของเมทแอมเฟตามีนมันมีความรุนแรงมากกว่าในประเทศเราเลยควบคุมให้มันเข้มงวดมากกว่าเฟเนทาลีนโอเคกระตุ้นระบบประสาทในที่นี้เนี่ยมันไปทำอะไรฮะแล้วผลนี่คือเกิดอะไรขึ้นเมื่อคนเนี่ยกินแคปตาก้อนเข้าไปคือจริงๆที่ถ้ากินในเขาเรียกโดสปกตินะฮะพวกนี้มันจะมีพวกนี้มันพัฒนาขึ้นมาเพื่อใช้ในการรักษาโรคนะครับแคปตาก้อนเนี่ยหรือเฟเนทาลีนเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยที่เราพัฒนาขึ้นมาเราใช้สำหรับคนไข้ที่ก็เรียกว่าเป็นโรคสมาธิสั้นนะครับหรือโรคที่เขาเรียกว่าผ่อยหลับนะบางทีนั่งแล้วก็เริ่มหลับไปอย่างเงี้ยนะครับมันก็ทั้งพวกรักษาอาการพวกที่อาการซึมเศร้านะฮะแล้วก็ยังมีผลต่อลดที่ลดความอยากอาหารได้ด้วยนะครับมันมีประโยชน์ทางการแพทย์มีครับมาตั้งนานแล้วมั้ยมีตั้งนานแล้วครับนะครับแม้กระทั่งในบ้านเราเองเนี่ยก็เคยมียากลุ่มเนี้ยเป็นผลิตขายในประเทศนะครับนะฮะเป็นยาอันตรายเนี่ยครับซึ่งมันมีมาตั้งแต่ปี2510กว่าเนี่ยครับแล้วทีหลังเนี่ยพอยาพวกนี้มาหลังจากนั้นเนี่ยพอใช้ไปสักพักหนึ่งพบว่ามันมีผลต่อข้างเคียงต่อร่างกายนะครับแล้วก็มีอันตรายต่อร่างกายนะฮะแล้วก็มีการเสพติดด้วยเพราะฉะนั้นยาตัวนี้เลยแบนไปนะครับอย่างปัจจุบันเนี่ยแพทย์ไม่สามารถจ่ายยาแคปตาก้อนได้ครับเพราะว่าไม่มีมันแบนไปเลยแบนคือห้ามผลิตห้ามผลิต